หลังจากติดตามบทความการลงทุนมาเนิ่นนานนะครับวันนี้ผมเจอแล้วบลจที่มีเอาทุกแม่นที่สุดนะครับอตอนนี้เขาคิดยังไงถ้าเพื่อนเพื่นกำลังหาคำตอบอยู่หุ้นสารัฐถือต่อได้หรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบสั้นๆไปกับพงทอดทีวีครับเป็นข้อสงสัยหนึ่งนะครับที่ชาวพงษทอนทีวีก็สอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องว่าการที่คุณพงเอา เพเปอร์รีเสิร์ชนะจากบลจชั้นนำา10เจ้า20เจ้าเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันถูกต้องบ้างไหมนะแล้วเราจะยังเชื่อถือเ a เปอร์เหล่านี้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะาที่จะเอาเจ้าที่แบบว่าแม่นที่สุดแล้วกันในรอบ1ปีที่ผ่านมานั่นก็คือ Tlow Price นะครับมาสรุปให้ฟังว่าจากตรงนี้ไปเขาคิดยังไงกลุ่มไหนน่าลงทุนเผื่อเป็นประโยชน์สาหรับเ,เพื่อนๆที่กําลังหาวิธีการหากลยุทธ์ในการจัดพอร์ตอยู่นะครับจริงๆแล้วการติดตามเพ p e อ r e s e เ r c h เนี่ยไม่ได ที่ทําให้ผมเองเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะค่อยๆขัดเกลาเหตุผลปัใจจัยในการพิจารณาลงทุนไปเรื่อยๆเนาะว่าทําไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าระยะยาวน่าจะช่วยให้เรามีพอร์ตการลงทุนที่ไปถูกทางมากกว่าไปผิดทางนะครับวันนี้ก็ติดตามไปด้วยกันก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนานๆก็พูดทีเนาะสำหรับชาว Angel Supporter นะครับที่ยังคงเป็นสมาชิกที่เหนียวแน่นว่าถึงแม้จะ ไม่มีคอนเทนต์ที่เป็น Ex c l u s i v e แต่อย่างใดนะครับก็ยังคงสนับสนุนช่องนะฮะแต่ถ้าท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก Angel s u p p o r t e r นะครับสามารถดูใน q r ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะไปดูใน Description ก็ได้นะครับไปเข้าสู่เนื้อหาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับวันนี้นะฮะก็บอกว่า Global Market Outlook จาก T Ro Price นะครับ how central bank policy could impact your portfolio นะครับก็ตรงๆเลยนะฮะสิ่งที่เรากังวลกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับการตัดสินใจของเฟดแล้วก็การปรับพอร์ตจาาากกตตรงนนนนนี้้้เปปป็ไไััมดูสๆ ตัวมุมมองนะครับครึ่งปีหลังผมก็ทําตัวสรุปไว้นันที่ลีฟแคปิตอลนะครับถ้าเผื่อท่านยังไม่ทราบนะเผื่อบางท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ทราบนะครับผมพงษ์ธรเองกเออ็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น c ี o อของบรจลอร์ลีฟแคปิตอลนะครับเราเน้นการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณนะครับก็มีการดูนะว่าเขามองยังไงในกลางปีที่แล้วนะครับก็เลือกมาให้3เจ้าที่ถูกที่สุดนะครับก็คือ ที่โลว์ไพรซ์นะครับก็คือกองนี้เลยเบอร์เจ็ดนะฮะได้ไป9คะแนนนะครับมีแคปิตอลกรุ๊ปนะที่ผมเอาเปเปอร์มาสรุปให้ฟังบ่อยๆนะครับได้ไป8คะแนนแล้วก็เจ้าสุดท้ายคือแฟรงคินเทมโปตันนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับ8คะแนนเช่นเดียวกันนะก็เป็นเปเปอร์ที่เราหยิบมาอย่างต่อเนื่องก็แสดงว่า พอเชื่อได้อยู่แหละนะสำหรับ3เจ้านี้นะครับถามว่าทีโรไพรส์สั้นๆเลยว่าเขามองอะไรถูกนะครับก็คือมองเฟดไม่ลดดอกนะฮะอันนี้ถูกต้องนะครับค่าเศรษฐกิจไม่หดตัวรุนแรงถูกต้องนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นดอกอีกครั้งหนึ่งครับก็มีการขึ้นดอกไปช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ถูกนะฮะเอ็มจะลดดอกเบี้ยอันนี้ก็ถูกต้องนะครับตราสารนี้ระยะสั้นมามาวินนะฮะมากกว่าตัวยาวแน่นอนนะครับแต่ที่จะผิดเพี้ยนไปบ้างหรือว่ายังไม่มาถึงนะครับก็คือหุ้นตัวเล็กขอองสหหรัันนะะคบที่เลืก็ูมด เรียกได้ว่าถ้าเกิดอ่านเปเปอร์หรือว่าเรามาสรุปเปเปอร์เขาตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าการลงทุนของเราก็จะน่าจะไปทางบวกมากกว่าทางลบนะครับส่วนแคปิตลกรุ๊ปแล้วก็แฟรงกินเทมเบอร์ตันนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสก,าก็จะนำเปเปอร์มาสรุปให้กับท่านเพิ่มเติมนะครับว่าเขาคิดยังไงในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้แต่วันนี้เป็นเจ้าที่1นนะครับคือ T R P นะครับไปกันเลยดีกว่านะฮะการเติบโตของโลกเป็นไงฮะ ไม่น่าห่วงนะครับก็บอกกันสั้นๆว่าเติบโตมากขึ้นนะฮะแต่ข้อเสียก็ตามมาก,ก็คือว่าเงินเฟ้อสหรัฐก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยอมรับว่าตลาดไม่เป็นตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่หรือว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์นะเช่นการลดดอกเบีย้ยทางยุโรปจะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเอาแน่เอานอนกับเฟดตัวพ่อไม่ได้นะว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่นะเผลอๆ ECB จะได้ลดดอกเกอร์ไปคนเดียวก่อนเอ้ย เพื่อนไม่มาตามนัดไม่เห็นเหมือนที่นัดกันไว้นี่หว Teraz, ่านะครับไม่มีรีเซชชั่นนะครับอย่างน้อยี่อีกหเดือนข้างหนา้าเพราะฉะนั้นสบายใจได้สําหรับคนที่ยังถือหุ้นอยู่เนาะนะครับก็แค่เลือกกลุ่มที่มันไม่ได้แพงจนเกินไปก็สามารถถือต่อได้นะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยว่ากลุ่มไหนน่าลงทุนนะครับและกลุ่มเดิมที่เป็นโกลดเป็นเมกะเทคเมกะแคปเหล่านี้จะไปต่อได้หรือเปล่านะฮะมองว่าการเติบโตของโลกจะไปต่อนะครับแต่จะเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับ ยูเยังคงแข็งแรงนะฮะยังคงเป็นประเทศที่แบบแรงบริโภคนี่ก็ดีเหลือเชื่อนะครับตลาดแรงงานก็แข็งแรงอย่างไม่อยากจะให้แข็งแรงแต่เขาก็เป็นแบบนั้นนะฮะแม้จะมีคนเริ่มไม่เชื่อแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรฮะ GDP ไตมานหนึ่งที่ออกมาเนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่คาดนะครับบางคนก็มองว่าเป็นสัญญาณของความร้อนแรงที่ค่อยๆแผ่วลงนะครับและอาจจะพาไปสู่ภาวะชะลอตัวแบบเบาๆหรือแม้กระทั่งแบบหนักๆได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีกว่าที่คาดเนาะนะครับแท่งสีฟ้าคือมองไว้สิ้นปีที่แล้วแท่งสีเขียวคือมองไว้เมื่อเดือน4ปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่าการเติบโต GDP ของทั่วโลกเนี่ยดูทรงจะสูงขึ้นและก็นําโดย US ที่แบบว่า โตมาถึงขนาดนี้นะครับยูโรโซนนะครับมีการชะลอตัวลงนะครับเปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยถือว่าขยายตัวดีกว่าคาดก็ GDP ีแต้มบ้านหนึ่งเขาออกมาดีกว่าคาดนะครับทีนี้มาดูด้านล่างกันบ้างนะครับบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เป็นข่าวดีก็มีสิ่งที่เป็นข่าวร้ายก็คือว่ามุมมองเงินเฟ้อเนี่ยทั่วโลกถึงแม้ว่าจะชะลอตัวลงนะครับก็คือเทียบกับส้นปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามุมมองตอนนี้ของ US เ เงินเฟอ้อมีแนวโน้มจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดสักเท่าไหร่ก็คือมีความร้อนแรงหรือว่าลงไม่เยอะอย่างที่เคยคิดกันนะครับยูโรโซนก็ลงดีนะครับไชน่าก็ลงดีจะมีแต่ US เนี่แหละที่ดูทรงแล้วไม่ได้เป็นการบ้านที่ง่ายสําหรับเฟดสักเท่าไหร่นะครับการเติบโตกว้างขึ้นนะฮะคุณกรอนะครับก็กระจายไปที่ Value หุ้น US ก็จะกระจายไปหุ้นโลกนะครับเหตุผลสนับสนุนนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อนะถ้าจะขยับออกจากเงินสดนะแบบมูท่องน,นี้รอมานานแล้วตกรถมานานแล้วนั่นเองนะฮะจะมีทางเลือกมากมายนะครับก็คือตราสาร,าสรานี้ระยะสั้นหรือว่าหุ้นนะครับอันนี้ก็ว่ากันตามตรงมองการปรับตัวจากภาวะดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าจำกันได้ตั้งแต่ปีสับพามเนาะ global financial crisis แถวนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นต่ำนะ เพิ่เจะแบบต่ํา1%เป็นี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับการปรับตัวตรงนี้นะฮะจากการออกจากภาวะดอกเบีย้ยต่ําไปสู่ดอกเบีย้ยสูงเนี่ยจะเป็นแบบจังหวะที่ Active Inves t o ตอร์น่าจะหาผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุนของตัวเองได้ไม่ยากนักนะครับเพราะฉะนั้นอัน,นี้ก็เป็นทั้งข่าวดีว่าเศรษฐกิจโลกจะไปต่อข่าวร้ายก็คือว่าเงินเฟอ้อม,มีแนวดื้อกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมุมมองที่1ของ t r o r l Price นะครับไปกันต่อนะครับบอก ปัจจัยบวกเนี่ยไปอยู่แถวแถว emerging market มากกว่านะครับก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราพิจารณากันก็คือว่า growth inflation แล้วก็นโยบายทางการเงินนะครับภาพนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยกลุ่มที่เป็น develop market เนาะสีน้าเงินเนาะคือ US นะฮะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็น emerging market เนี่ยบางทีเราอาจจะไปโฟกัสว่าเฮ้ยต้องเป็นเอเชียหรือว่าจีนอย่างเดียวนะครับเขาก็กระจายไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อลาตินเนาะกลุ่ม south america นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยแลนด์อย่างเรานะฮะเอ่อกลุ่มที่เป็นประเทศแบบฟิิิิลปนนอโ ครับอาเซียนอย่างนี้นะครับหรือเป็นเซาท์แอฟริกานะครับหรือเป็นกลุ่มที่เป็นยุโรปตะวันออกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตเช่นเดียวกันนะครับแม่อินเดียอยู่แถวๆนี้นะฮะยูเอสเนี่ยมีแนวโน้มว่าเงินเฟ้อจะเอ่อไม่ชะลออย่างที่คาดกันเนาะนะครับยากที่จะไปถึงเป้าหมาย2%ที่วางไว้นะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะลดดอกแค่ประมาณ2ครั้งไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยระยะยาวก็สูงกว่าที่เคยคิดกันไว้นะครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสําหรับการลงทุนระยะสั้นนะครับเพราะเราตอนน เราอยากได้ดอกเบีย้ยต่ำๆมากระตุน้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนนักลงทุนตาสานี่ก็รอลดดอกเบีย้ยอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะได้กําไรจากราคาตลาดเพิ่มเติมนะฮะคาวดีไปอยู่แถวๆอิมเมจิงมาร์เก็ตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเติบโตเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบว่าเป็นแบบพิมพ์นิยมของกลุ่มอิมเมจิงมาร์เก็ตแล้วเติบโตได้ดีนะอย่างอินเดียนะครับหรือว่าจีนเช่นเดียวกันนะครับเริ่มมองเห็นบัตอมแลลวนะฮะสำหรับตัวจีนแต่่่ววาาาายยยังมมีคทท้าทายอยูก็ เป็นภาพที่บอกว่า US เริ่มชะลอนะฮะเงินเฟ้อดื้อกว่าที่คาดนะครับดอกเบี้ยอาจจะยังไม่ได้ลดเร็วในขณะเดียวกันฝั่งที่เป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของฝั่ง Emerging Market เนี่ยก็ดูทรงจะดีมากขึ้นรับความท้าทายในช่วงของภาวะการเงินนโยบายการเงินที่มีความแตกต่างกันได้ดีมากขึ้นนะครับก็สรุปเป็นประมาณนี้นะฮะเจแปนอยู่คนเดียวนะฮะเป็นแบบว่าอยู่คนเดียวอยู่เป็นเกาะนะฮะก็สมชื่อของจริงนะฮะเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยเฉยนะฮะแล้วก็เงินเฟ้อก็ดูทรงจะค่อยๆมาทีเรื่อยนะครับก็จะมีความคอนฟ lict มีความคอนทราสต์กับนโยบาย เงินทั่วโลกมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับเฟดยังคงเป็นตัวแปรสําคัญนะครับไม่น่าจะเป็นข่าวดีให้สําหรับการลุ้นสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกเปิดหัวมาแบบนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่ามุมมองของการลดดอกเบี้ยของ t ีโรไ Price เนี่ยไม่ได้ดูในทรงที่แบบว่าจะเอื้อเฟื้อให้เ,เป็นแบบข่าวดีสักเท่าไหร่นะครับมองว่าการลดดอกเนี่ยมีแนวโน้มจะน้อยกว่าที่คาดกันซะด้วยซ้ำนะครับมากมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับก็บอกว่า TRP นะครับ ก็บอกมีโอกาสลดดอกได้2ครั้งในปีนะซึ่งถือว่าเยอะนะครับแต่มุมมองก็คือว่าไม่ลดดอกเร็วๆเนี่ยก็จะไม่ได้ลดอีกเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูตารางกันนะครับข้างถ้ายว่าเขามองว่าการลดดอกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็มีข้อดีอยู่ว่าเฮ้ยเพื่อเป็นการซื้อประกันเนอะเหมือนซื้อประกันว่าอย่างน้อยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ถดถอยรุนแรงถ้าจะลด2ครั้ง ก็ต้องเป็นเหตุผลนั่นแหละถ้าตอนนี้ทางเฟดเองก็ยอมรับว่านโยบายค่อนข้างอยู่ในโหมดตึงตัวนะครับขอดูตัวเลขการว่างงานให้มันดีขึ้นมาอีกสักหน่อยน่าจะเป็นเหตุผลที่พอเพียงในการเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือน7เดือน8นี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ความเสี่ยงนะครับของการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ยังคงมีอยู่นะครับมีโอกาสประมาณ20%นะครับที่เงินเฟ้อถ้ามันไม่ยอมลงจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะกลับลำนะเพราะว่าเอ่อต้องเอาให้แน่นะจะแทงดอกนี้ต้องเอาให้ตายละไม่งั้นถ้าลดดอกไปแล้วเงินเฟ้อกกลัมาร้อนแงงงเเี่่ยด๋ววจะป็ท มีความชัดเจนเนาะแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็ไม่รู้จะเอาไงมันก็ไม่เป็นเซลล์รีออนฟอส์นะทุกคนไม่ได้พร้อมใจกันเนี่ยเงินเฟอร์มันก็จะงึงงงักอยู่แถวนี้นะฮะมันต้องมีความเห็นร่วมกันแล้วก็แอคชั่นไปร่วมกันมันถึงจะได้ผลนะครับคงไม่อยากให้เกิดการปรับนโยบายทิศทางบ่อยๆเหมือนสมัยปี1973แถวนั้นนะครับปีหน้านะครับ2025นะครับเอ่อทีโรไพรส์ก็ยังคงมองว่าปรับลดดอกเบี้ยได้ไม่เยอะนะครับตลาดมอง2-3ครั้ง แต่เขาเองมองว่า1-2ครั้งเป็นไปได้มากกว่านะครับไม่ค่อยหวังว่าเฟดจะมีอัพไซด์เซอร์ไพรส์ให้กับนักลงทุนสักเท่าไหร่นะครับก็เฟดเนี่ยน่าจะเป็นแบบระมัดระวังมากกว่า a g อค s s ทีฟเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับมาดูตารางกันนิดนึงนะฮะว่าเ,เราทำนัดหมายกันไว้ยังไงกันบ้างนะครับเดือน6นะเดือน6วันที่6นะครับ ECB ลดดอกไปแล้วนะครับเดื <S <S 12, อน12เฟดคงดอกอันนี้ถูกต้องนะครับเช็คนะฮะ จุน14นะครับ BOJ ก็โอเคนะฮะยังคงอยู่ในภาวะแบบ tightening นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเขาจำเป็นต้องบริหารเงินเฟอ้อของเขาเนาะนะครับสิ้นเดือนกรกฎานะครับมีโอกาสนะฮะ มีโอกาสที่เฟดจะลดดอกนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ลดตอนนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับพอเข้าสื่อรู้ดูการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่เฟดจะไม่ค่อยแอคชั่นอะไรเท่าไหร่เพราะไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นเรื่องของการพยายามจะเข้าข้างนโยบายแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างจุดยืนนะครับว่าไม่เทคไซส์นะครับอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยนิดนึงนะอาจจะมีแบบโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าของเขาก็คงแบบว่าในช่วงอิเล็กชั่นเนี่ยก็จะแบบเป็นเส้นนอนเลยนะครับไม่ทําอะไรสักเท่าไหร่นะครับจะไปทําอีกทีก็คืออะไรฮะ เดือน12เลยนะครับคือหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยพอ p o l i s i เริ่มชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าต้องการกลับมากระตุ้นแบบรุนแรงและภาวะเงินเฟอ้อชะลอตัวลงมาแล้ว,ลวเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะชะลอตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลดดอกเพราะงั้นถ้าจะเกิดลดสองครั้งเนี่ยจะเกิดเดือนไหนฮะเดือน7กับเดือน12อนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับเงินเฟอ้อคาดการยากนะครับและมีแนวโน้มจะไม่ไปไหนนะคือไม่ทั้งขึ้นและไม่ทั้งลงนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะสำหรับนักลงทุนที่มีความไม่แน่นอนมี uncertainty เข้าามี่ ก็ทาให้การลงทุนเนี่ยมันดูจะชะง,งักชะง,งักกันไปนะครับโดยเฉพาะในบางกลุ่มของผู้ที่ดูจะแพงเกินไปนะทีนี้มาดูกันต่อว่าราคาสินค้าเนี่ยลงแล้วนะครับเหลือแต่ค่าแรงนะครับที่ดูทรงจะิ๊กกี้นะจะแบบดื้อนะครับเพราะว่าดูอะไรฮะสีน้ําเงินนะไม่ว่าจะเป็น US ย u โรโ o n e นะครับหรือว่า UK เนี่ยสีน้ําเงินก็คือราคาของนะลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยที่เป็นภาคอร์วิสนะค่าแรงภาคบริการเนี่ยดูทรงแล้วแบบยังไม่ได้ลงตามสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งก็สะทอ้อนออกมาจากการว่างงานนะถ้าการว่างงานไม่เพิ่มขึ้นสักทีนะคือตําแหน่งตําแหน่งการจ้างงานเนี่ยยังแน่นนะครับยังหาคนงานอย่างเรื่อยๆเนี่ยไอตัวค่าแรงมันก็จะถูกต่อรองให้ไม่ได้ลงมาเสียทีนะครับต้องให้เห็นการว่างงานเพิ่มขึ้นสะก่อนทําให้คนไม่มีทางเลือกมากขึ้นค่าแรงจึงสามารถค่อยๆลดได้นะครับความหวังของชาติอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับ AI เนะ AI ก็คือว่าจะเข้ามาแทนที่คนนะครับทำให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจในการผลิตสินค้าการให้บริการเนี่ยลดลงถูกลงนะครับแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต่อรองเงินเดือนให้ต่ําลงได้นะครับแต่ว่า ต้องใช้เวลานะครับจริงๆก็เห็นกับตานะครับเพราะว่าก็ทําบลจอ,อยู่ด้วยเนี่ยต้นทุนในการเอา AI มาใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data หรือว่าบุคลากรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่รับได้พอหาได้นะครับดีขึ้นเรื่อยๆมาจากปีที่แล้วเยอะนะฮะปกติปีเลือกตั้งนะครับจะเป็นปัจจัยให้มีแรงดันเงินเฟอ้อนะครับแถมมีสงครามมาจ่อพร้อมจุดพูอีกนะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ทีโรไพรซ์ Low Price เนี่ยไม่เชื่อว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยจะลงแบบไปถึงเป้าที่เฟดวางไว้เร็วมากมายนักนะครับถ้าเชื่อเงินเฟอ้อจะกลับมาอีกเนี่ยจะกลับมาร้อนแรงนะครับก็ต้องไปเรียลแอสเซทนะครับพวกโกลด์ซิลเวอร์เรียลแอสเซทหรือว่าอินฟล i o ชันลิงก์บอลอย่างนี้เลยอันนี้คือมุมมองของคนที่เชื่อว่าเงินเฟอ้อจะกลับมาร้อนแรงนะครับสำหรับหุ้น US นะครับแก๊ง7นางฟ้าเริ่มแตกคอนะครับก็คือ,อ,อช่วงที่ผ่านมาก็ NV ็นวีดียอสไม่ตัดม่ตัไมโครซอฟท์นะครับอเมซอนไปต่อได้ Apple Alphabet Tesla เริ่มชะลอนะครับเห็นได้ถึงความที่ตลาดเนี่ยค่อยๆมีลักษณะของการ broadening มากขึ้นนะ US s t o c k broadening นะครับคือขยายไปเล่นกลุ่มอื่นมากขึ้นนะครับไอตัวที่กระจุกเนี่ยก็เริ่มมีการแบบบางตัวไปบางตัวไม่ไปแล้วนะครับแต่ขอเตือนนิดน,นึงว่าไม่ใช่การ rotation น,นะครับแต่ทาง T Rowe Price บอกว่าเป็นการ broadening แปลว่าตัวเดิมเนี่ยก็ยังคงจะไปต่อได้เพียงแต่ว่าไปอุ้มตัวกลางตัวเล็กหรือตัวใหญ่อื่นๆเนี่ยให้ขึ้นตามมาได้ด้วยได้นะครับเป็นการกระจายเงินลงทุนมากกว่าการเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับภาษาที่เรารู้จักกันดีนะฮะเริ่มชะลอและแยกทางกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมีไปดูกันว่าแยกกันจริงไหมนะฮะทีนี้มาดูกันว่าหุ้นกลุ่ม Value กนะครับก็จะค่อยๆมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสําหรับการ b r o a d e n i n g นะการกระจายตัวเล่นตรงเนี้ยตัวที่เป็น Value นะครับยกตัวอย่างเช่นไ คอน s u m e r staple นะสินค้าจำเป็นนะฮะกาะดาษชำระอาหารยารักษาโรคเหล่านี้นะครับเอ่อยูทิลิตี้นะครับกลุ่มที่เป็นสาธารณูปโภคค่าไฟค่าน้ำค่าแกส๊สก็ยังต้องซื้อ,อยังต้องใช้นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความทนทานในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงตามมุมมองของ T v i l price นะครับและยังถือว่าอยู่ใน valuation ที่ค่อนข้างถูกกว่า growth ค่อนข้างมากนะครับโดยทางซ้ายมือเนี่ยก็คือขยายให้ดูนิดนึงครับบอกว่าเฮ้ยเอ่อกลุ่มที่เป็นสีน้ำเงินนะคือ Russell growth นะครับ แล้วก็ตัวสีเขียวนี่คือ Russell Value นะครับจะเห็นว่า ปร,ประมาณการนะคาดการ E a r n i n g นะครับการเติบโตในอนาคตเนี่ยก็จะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยค่อยๆกลับมาฟื้นได้โดยดูเป็นเทียบปีต่อปีนะครับเยอ่อ on เยื่แบบนี้นะฮะหุ้นเล็กก็น่าสนใจนะครับแต่รอหน่อยเพราะราคาค่อนข้างถูกมากแต่ว่าดอกเบีย้ยจะยังไม่ได้ลงเร็วๆนี้หุ้นเล็กช่วงดอกเบีย้ยขึ้นรุนแรงที่ผ่านมาก็กระทบไปเยอะเนาะเพราะว่าต้นทุนการเงินการประกอบธุรกิจเนี่ยก็สูงขึ้นสายป่านไม่ยาวพออาจจะทําให้มีชะง,งักชะง,งันได้นะครับโปรเจกต์ที่ต้องพึ่งพาไรายได้ในอนาคตมากๆเนี่ยก็อาจจะมีการดิสคาวด มาให้มูลค่าตลาดที่ควรจะเป็นสะท้อนในหุ้นเนี่ยก็ต่ําลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับมาดูกันว่าแตกคอจริงไหมนะครับก็หยิบมาดูนิดนึงฮะช่วง3เดือนที่ผ่านมาโอ้ไปกันทนระทางจริงด้วยนะครับเอ็นวีเดียนี่เทพอยู่แล้วนะครับเออว่าเขาไม่ได้นะบวกไป40นะครับมี Google กับ Apple นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็กลุ่มล่างนะครับเริ่มมีการฉีกตัวกันพอสมควร3เดือนนะก็ถือว่าไม่น้อยนะยีกับ5โดยเซ็นต์กับหาเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะเมตาเนี่ยลบสามเปอร์เซ็นต์ไปนะครับอ่ะไปกันต่อนะฮะ หุ้น US นะครับแล้วเทียบกับหุ้นที่อยู่นอก US แล้วน่าสนใจแค่ไหนนะก็ต้องบอกว่าเป็นการถ่างที่สุดนะตั้งแต่ในรอบ20ปีนะครับก็คือหุ้น US ก็ไปต่อหุ้น international นะครับที่ไม่ใช่ US เนี่ยก็ดูทรงจะยังไม่ได้ติดตามไปสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็น valuation ที่ห่างที่สุดในรอบ20ปีแปลว่าน่าสนใจลงทุนไหมครับเรามาดูกันนะฮะบอกว่าสาเหตุว่าคือหลังโควิดเนี่ยอะไรก็เป็นเทคอะไรก็เป็นโกลดนะครับซึ่ง หุ้น US เนี่ยมีสัดส่วนตรงนี้เยอะเหลือเกินนะครับโดยดูภาพด้านบนเนี่ยเขาเป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเป็นดัชนีที่เป็น EAFE เนาะก็คือ,อยุโรปออสเตรเลียนะครับกลุ่มออสเตรเลียนั่นแหละนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นฟา r East เนี่ยกลุ่มที่เป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นประเทศตลาดประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่ใช่ US เนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าไปคิดนะว่า EAFE เนี่ยตลาดที่เป็น develop market ไม่ใช่ US เนี่จะหน้าตาเหมือนหุ้น US เนะครับเพราะมันมีความแตกต่างกันด้านบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สัดส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่มีความแตกต่างกันเขาก็เทียบให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเทียบ EAFE กับ US S&P 500เนี่ยพบว่าส่วนที่มีน้อยกว่าเยอะเลยก็คือ IT นะส่วนที่มีเยอะกว่านะครับก็พวกกลุ่มที่เป็น Sector Value ทั้งหลายนะครับ r n d u s t r i n l i i n m n t i r l m l t o r s u m e r s t u m l r s t a l e นะครับ เพื่อนๆก็จะได้ข้อสรุปนะครับว่าการลงทุนในหุ้นที่เป็น d e v e l o p market ที่ไม่ใช่ US นะครับเราจะได้เซกเตอร์ที่มีความแตกต่างจากหุ้น US อยู่พอสมควรอย่าคิดว่ามันจะไปด้วยกันเอ้ยอกลุ่มนี้แพงไปแล้วไปลงกลุ่ม EAFE e เนี่ยก็น่าจะได้หุ้นหน้าตาเดียวกันแต่ว่ายังถูกหน่อยไม่ใช่นะครับที่เขาถูกเพราะว่าเป็นสัดส่วนของกลุ่มหุ้นเนี่ยไปจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น Value จะเป็นส่วนใหญ่นะครับคำถามก็คือว่าพอเป็นแบบนี้แล้วทํำยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าข้อดีตอนนี้ก็คือปัจจัยการุจจุนนนปััจจบะ จะมีแนวโน้มสนับสนุนกลุ่มที่เป็นหุ้น Value ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์ของ e g l o b a l i z a t i o n นะครับหรือว่าเรื่องของราคาพลังงานที่ค่อนข้างแพงนะครับหรือว่าจะเป็นภาวะดอกเบีย้ยในระดับสูงเนี่ยที่น่าจะสนับสนุนกลุ่นที่เป็น Financial นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะไปลงทุนหุ้นที่อยู่นอก US นะครับข้อดีของเขาก็คือ1น,นะครับมี Sector Value เยอะ2ก็คือว่าอยู่ในระดับ v a l u a t i o n ที่ค่อนข้าง ถูกโดยเปรียบเทียบกับหุ้น US นะครับต่อให้เป็นเซกเตอร์เดียวกันนะก็ยังถือว่าถูกกว่านะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบบ consumer discretionary สินค้าฟุ่มเฟือยนะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มการเงินเหล่านี้ครับจุดสีเขียวเนี่ยถือว่าเป็น discount นะเมื่อเทียบกับหุ้น S&P 500นะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราตทำตอนนี้ืออะไรฮะมองหาหุ้นที่เป็นกลุ่ม value แล้วก็มองหาหุ้นที่กลุ่มที่เป็นราคาถูกกว่า US ถ้าอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะครับโดยเปรียบเทียบกลุ่มที่ลงทุนไม่ได้คืออะไรฮะกลุ่มที่เป็น i n นไอทีนะถ้าคุณลง e f e ไเนี่ยไม่ได้ IT นะครับและมีหนำซ้ำนะครับราคาหุ้นของกลุ่มเทคนะที่อยู่นอก US เนี่ยก็ไม่ได้ถูกกว่า US สักเท่าไหร่นะครับเพราะทางเรื่องเนี้ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะได้สิ่งที่ไม่เหมือน S&P 500 ที่เพื่อนๆถืออยู่แน่นอนนะครับราคาดีแม้ไม่โตมากแต่อัพไซด์ยังเหลือเยอะนะฮะอย่างที่คุยกันไปแล้วนะครับข้อสังเกตหนึ่งของ T-Price ก็คือหลังจากภาวะหุ้นกระจุกตัวนะคอนเซนเทรตมากๆนะหุ้นกระจุกตัวมากๆนะการทำแอคทีฟเมเนจเมนต์เนี่ยจะดีมากๆครับการเลือกตัวเล่น ไม่ถือดัชนีนะครับไม่ถือทุกตัวไม่ถือ Market Cap w e i ว h t Index นะครับไปเล่นบางกลุ่มไปซื้อบางตัวนะครับไปถือ o v e r w e i g h t บาง Sector อย่างนี้นะครับก็จะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าการถือแบบ Passive นะครับสังเกตก็คือเจ็ดนางฟ้าเริ่มแตกแถวแล้วนะฮะ AI ก็จริงแต่ AI ให้ผลดีกับ7หุ้นทั้ง7ตัวไม่เท่ากันนะครับก็เป็นภาวะที่ Active Management จะเข้ามามีผลดีนะครับสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้นะฮะแม้ในตราสารนี้นะครับก็สามารถ Active ได้นะครับโดยเฉพาะการดูที่อายุของ ตราสารเนาะถ้าเพื่อนเพื่อมองว่าดอกเบีย้ยจะลงเร็วๆนี้เนี่ยการถือตราสารอายุยาวๆเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่ถ้ามองว่าดอกเบีย้ยจะไม่ลงเนี่ยถือตัวสั้นก็ทําได้นะฮะอันนี้เรียกว่า active management นะอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราเชื่อแบบไหนเราก็ take position จัดพอร์ตแบบนั้นนะครับช่วยหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้อย่างที่บอกนะ active management ถ้าไม่ได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มอย่าไปทำครับเสียเวลานะครับแต่ T r o w Price ก็ไม่ได้บอกว่า passive จะไม่ดีนะครับก็สามารถ play safe ต่อไปได้แต่เท่าที่ผมฟังมาจากคำแนะนำก็คือบอกว่าให้ถือเป็น อีโคเวทนะนะะถือดัชนีถือ ETF หรือถือกองทุนที่มีลักษณะของอีโคเวทคือท,ทุกตัวน้ำหนักเท่ากันนะฮะไม่ได้แบบไปลงเจ็ดตัวใหญ่เยอะๆหน่อยหรือ10ตัวใหญ่เยอะๆนี่ก็จะเป็นทำให้าภาวะการลงทุนมีความผันผวนได้ถ้าเกิดมีตัวแพงๆทั้ง7ตัวเนี่ยมีการปรับตัวรุนแรงขึ้นมานะครับถือเป็นอีโคเวทนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพสรุปของ T ีโร Price นะครับเราไปดูคำแนะนำของเขาว่าเขาอยากให้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างนะฮะก็บอกว่า กำไรหุ้นนะยังคงไปต่อนะครับในปี2024มองไปข้างหน้านะนะครับนี่นะครับตราสารนี้ยังอื่นๆนะไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าทิศทางของดอกเบีย้ยไม่ได้ชัดเจนมากนะยังมีตั้ง20%ที่อาจจะมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นยังมองว่ายังอยู่ในโหมดที่ระมัดระวังส่วนของตราสารนี้นะครับถ้าจะลงตราสารนี้เนี่ยให้ไปลงแคชจะดีกว่านะเพราะดอกเบีย้ยระยะสั้นก็ถือว่าไม่เลวและก็พร้อมจะสามารถสวิต ไปสู่หุ้นกลุ่มที่น่าสนใจอย่างที่เล่าไปไม่ว่าจะเป็น Value เนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นนอก US ก็ามนะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เลือกเป็นหุ้นและมีแนวโน้มที่กาําไรบริษัทจดเปลี่ยนที่เป็นพื้นฐานของการลงทุนในหุ้นเนี่ยน่าจะไปต่อทั้งใน US แล้วก็ระดับโลกนะครับมาดูกลุ่มไหนบ้างว่าเขาชอบนะฮะก็ชอบญี่ปุ่นเนาะนะนะชอบญี่ปุ่นแน่นอนนะครับชอบ EM นะจีนเจอก้นแล้วนะครับผมขยายให้ดูตรงนี้นะครับบอกว่า ไ h น่าเอควิตี้นะครับ finding some footing นะครับโอ้โหปบมือนะครับเป็นข่าวดีแต่ว่านะบอกแต่แต่ตัวเข้มใช่ยหนะบัตสตัคเจอร a l ี่นะครับก็คือช l e เลนนะครับว่าเป็นความท้าทายในเชิงโครงสร้างนะครับ ที่ต้องดูกันต่อไปนะครับกลุ่มที่เชียร์ต่อไปก็คือ Global X US นะครับแล้วก็ขอเป็นสะม l l Cap นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือ Real Assets ถ้าคุณมองว่าเงินเฟ้อจะไปต่อนะครับกลุ่มที่ไม่เอาเลยก็เลยฮะยุโรปนะก็กลุ่มไม่เอาคณะ US Growth นะครับเสียวเหมือนกันนะเพราะหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับไปกันต่อนะครับอีกนิดนึงนะครับมุมมองของตราสารนี้เอากลุ่มไหนครับ global high yield นะครับ floating rate นะครับคือกลุ่มที่มีแนวโน้มจะไม่ใช่ investment grade ของ US นะที่ก็มองแปลกเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากให้ถือถือเงินเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงตาสารนี่จริงๆเนี่ยเขาขอไปตัวที่มันแบบเสี่ยงหน่อยนะอยากไปลงใน US นะไม่เอานะครับเอากลุ่มที่เป็นแบบ global high yield เลย นะฮะแบบไปเล่นดอกเบีย้ยต่างประเทศเอานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะสำหรับนักลงทุนไทยอย่างเรานะครับผมว่าถ้าอยากจะพักการลงทุนในหุ้นเนาะเพราะมองว่าแพงไปแล้วเนี่ยอยู่ในตราสารนี้ระยะสั้นผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะเพราะมีเรื่องค่างเงินเนาะแล้วมันก็มีเรื่องของดอกเบีย้ยที่อาจจะไม่ได้สูงชดเชยแล้วกลับไปกลับมาภาษีด้วยอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเนี่ยอาจจะไม่คุ้มท่าสักเท่าไหร่นะครับแนะนำโดยสรุปของทีโรไพรซ์นะครับว่ายังมองว่าเศรษฐกิจโตต่อได้นะครับแม้ว่าเงินเฟ้อจะ ดื้อน,นิดนึงนะครับการลงทุนยังคงแนะนําว่า US ถือได้นะกระจายไปหุ้นโลกก็ยิ่งเยี่ยมยอดนะครับถ้าอยากจะหลบกลุ่มที่เป็นแพงแล้ว7นางฟ้าเนี่ยไป Value ไป Small Cap นะครับแล้วก็อาจจะเน้นไปที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่ใช่ US ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้ากลัวเงินเฟ้อมากๆไปไหนฮะไป r ร a l Asset ครับทองคำ เงินนะฮะยังลงทุนได้นะครับอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันเงินเฟ้อเนาะขาขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยขอเป็นตัวสั้นดีกว่าเพราะว่าดอกเบีย้ยน่าจะคุ้มค่ามากพอแล้วนะครับถึงเวลาดอกเบีย้ยปรับลดลงจริงๆนะครับก็ค่อยสวิช์เข้าไปอยู่การลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆก็สามารถทําได้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับทีโไพรส์นะครับมุมมองของบลจที่เชื่อว่า เอาลุคของเขาแม่นที่สุดในช่วง1ปีที่ผ่านมาเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือจะไปคุยกันต่อในห้องพงทอนทีวีโอเพนแชก็ยินดีนะครับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กับ Subscribe เป็นเพื่อนกันเส้นทางลงทุนไปกับพงทอนทีวีนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ